สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะนำสาระความรู้ดีๆนะคะในการวาดหุ่นแฟชั่นดีไซน์นะคะมาให้ผู้ที่สนใจนะคะอยากเรียนแฟชั่นดีไซน์นะคะอยากวาดรูปหุ่นให้ออกมาสวยๆนะคะอยากวาดรูปเก่งช่องนี้ตอบโจทย์นะคะก็อย่าลืมเข้ามารับชมรับฟังกันนะคะครูปูตั้งใจนำความรู้ที่มีนะคะมาแบ่งปันให้กับผู้คนที่สนใจนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่ครูปูได้สอนแอคชั่นแขนและมือแล้วก็แอคชั่นขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ครูปูจะมาต่อแบบต่อตัวนะคะมาวาดแบบเต็มตัวให้ดูกันนะคะวิธีการใช้แอคชั่นแขนและขานะคะแบบต่างๆครูปูจะวาดขาแอคชั่นขาชิดและแอคชั่นขาแยกแบบเต็มตัวให้ดูกันนะคะเอาละค่ะเราเริ่มวาดกันเลยนะคะวงรีลูกไข่สวยๆหน่อยนะคะวาดวงรีลูกไข่สวยๆหน่อยแล้วก็ลากเส้นนะคะไม่ใช้ไม้บรรทัดนะคะใช้มือของเรานี่แหละเป็นไม้บรรทัดชั้นยอดเลยสุดยอดเลยนะคะแล้วก็เราก็ลากนะคะตามที่ครูปูได้แนะนำไปแล้วนะคะใครเพิ่งเข้ามาฟังนะคะไม่เข้าใจที่มาที่ไปของเส้นแต่ละเส้นว่ามาได้ยังไงนะคะย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆได้นะคะจะได้เข้าใจว่าเส้นนี้มายังไงนะคะเราก็จะได้วาดได้อย่างสวยงามนะคะเส้นสุดท้ายอย่าลืมนะคะเป็นข้อเท้านะคะครูจะลากเส้นนะคะนี่นะคะตรงนี้ยืดเส้นได้นะคะเวลาต่อตัวยืดเส้นออกไปแล้วจะทำให้เอวไม่สั้นเกินไปนะคะเราสามารถยืดเส้นได้นะคะขาแรกเราวาดแอคชั่นขาชิดนะคะให้วาดขาข้างนี้ก่อนนะคะแล้วก็จากนี้ถึงนี้แบ่งครึ่งนะคะเป็น2 ส่วนนะคะจากจุดนี้นะคะลากมาตรงนี้ใช่ไหมคะผ่านจุดนี้นะคะแล้วก็เฉียงขานิดหน่อยพอถึงข้อเท้านะคะให้เฉียงออกนิดนึงนะคะและตรงนี้ก็ตรงนี้เท่าไหร่ก็วัดออกมาครึ่งนึงเท่ากันนะคะโค้งตรงน่องนะคะลากเป็นเท้านะคะจากนั้นแอคชั่นแขนนะคะอันนี้เป็นแขนตรงธรรมดานะคะนี่นะคะต่อไปก็แขนเท้าสะเอวนะคะแขนเท้าสะเอวข้อศอกจะอยู่เหนือเส้นเอวหน่อยนะคะแต่ถ้าแขนยาวแขนปล่อยแขนตรงนะคะก็ข้อศอกจะอยู่ตรงพอดีเอวนะคะอันนี้ต้องลบเส้นนี้ออกนะคะจะได้เห็นนิ้วมือชัดเจนนะคะโค้งนะคะนี่นะคะเราก็จะได้หุ่นขาชิดนะคะแอคชั่นหุ่นขาชิดแบบเต็มตัวนะคะต่อไปครูปูจะวาดแอคชั่นหุ่นแบบขาแยกนะคะวาดให้เท่ากันนะคะจะได้เป็นฝาแฝดกันนะคะหุ่นถ้าวาดไม่เท่ากันเดี๋ยวจะเป็นพี่บ้างน้องบ้างนะคะมากันครบเซตเลยนะคะดังนั้นก็พยายามวาดหุ่นให้เท่าๆกันนะคะวิธีวาดนะคะเราก็ลากเส้นตามที่ครูปูได้แนะนำไปนะคะแล้วก็อันนี้ขาแยกนะคะแอคชั่นหุ่นขาแยกนะคะวิธีวาดแอคชั่นหุ่นขาแยกนะคะเช็คลงไปนะคะให้เท่ากันนะคะเป็นข้อเท้านะคะ
ยืดเส้นหน่อยค่ะใช้เส้นเหนือเอวหน่อยก็ได้นะคะลากเส้นยืดเส้นขึ้นไปนะคะจะทำให้ออกมาสวยนะคะแล้วก็ลากนะคะขาข้างนี้เป็นขาข้างแรกนะคะข้อเท้าโค้งตรงน่องนะคะครูปุจจำไม่บอกแล้วนะคะว่ามายังไงนะคะให้ลองไปดูที่ครูปูได้บอกไปในแอคชั่นขานะคะว่ามายังไงนะคะวิธีวาดนะคะอันนี้ก็มันชิดเกินไปก็ต้องใช้แขนธรรมดานะคะอาจจะแอคชั่นมือหน่อยนะคะแอคชั่นมือนะคะนี่นะคะขออภัยค่ะแล้วก็ข้างนี้ก็เท้าสะเอวนะคะอยู่เหนือนี่นะคะเราก็จะได้แอคชั่นหุ่นนะคะอันนี้ขาแยกนะคะขาแยกอันนี้ขาชิดนะคะเป็นแอคชั่นหุ่นนะคะแอคชั่นหุ่นขาชิดและขาแยกนะคะเราก็จะวาดออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะวิธีการวาดขาชิดและขาแยกนะคะต่อไปนะคะครูปูก็จะมาสอนวิธีการวาดหุ่นครึ่งตัวนะคะแบบตัวโยกนะคะตัวโยกนะคะนี่เป็นหุ่นตัวตรงธรรมดานะคะตัวตรงนะคะตัวโยกก็จะมีพวกเอวโยกสะโพกโยกนะคะเดี๋ยวครูปูจะวาดให้ดูครึ่งตัวนะคะ มาวาดกันนะคะวิธีวาดขออภัยค่ะวิธีวาดหุ่นตัวโยกนะคะลากเส้นตรงลงมาก่อนนะคะแบ่งใบหน้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลากตรงนี้นะคะลากไหล่นะคะอันนี้นะคะคอตรงนะคะครูปูจะเขียนไว้ว่าคอตรงนะคะไหล่ตรงนะคะไหล่ตรงคอตรงนะคะอกก็แกนตรงนะคะแกนตรงถึงเอวนะคะพอถึงส่วนเอวนะคะลากเส้นเฉียงนะคะส่วนสะโพกนะคะลากเส้นเฉียงนะคะแกนตรงนะคะแกนตรงจากคางถึงเอวนะคะเส้นเอวเป็นแกนตรงนะคะและก็เราก็แบ่งเหมือนเดิมนะคะให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะคราวนี้เรายืดเส้นหน่อยก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เฉียงนะคะขออภัยนะคะตรงนี้เฉียงนะคะคือจากแกนนี้มาใช่ไหมคะตรงมาแต่ว่าพอถึงเส้นเอวเฉียงมานะคะกลายเป็นมาตรงนี้นะคะเฉียงมาตรงนี้นะคะอันนี้ตรงนะคะจากนี้ตรงนะคะเอวโยกนะคะเส้นเอวโยกนะคะสะโพกโยกนะคะนะคะต่อไปก็คอตรงนะคะแกนโยกนะคะแกนโยกเฉียงมาเลยนะคะไหล่ตรงนะคะแกนโยกก็คือจากคางลากเส้นแบบเฉียงหน่อยนะคะเอวโยกนะคะเอวโยกสะโพกโยกขนานเอวนะคะอันนี้คือจะเฉียงหน่อยนะคะนี่นะคะวิธีวาด
ืออันนี้เฉียงเรียบร้อยแล้วนะคะแกนโยกนะคะอันนี้แกนโยกโยกคือจากคางเฉียงมานะคะไม่ตรงนะคะปกติเราจะวาดหุ่นตัวตรงใช่ไหมคะคอตรงนะคะไหล่ตรงแกนโยกนะคะเอวโยกนะคะสะโพกโยกนะคะคือสะโพกคำว่าโยกหมายถึงว่าเส้นจะเฉียงนะคะคือเราเส้นเฉียงนะคะเข้าใจใช่ไหมคะปกติเราใช้เส้นตรงใช่ไหมคะเส้นแนวนอนนะคะเราก็จะได้หุ่นแอคชั่นแบบตัวโยกนะคะคือตัวก็จะโยกไม่ตั้งตรงเหมือนรูปแรกๆที่ครูปูสอนไปนะคะอันนี้นะคะก็แบ่งเหมือนเดิมอันนี้แกนโยกเลยค่ะจากคางโยกลงมานะคะไหล่โยกด้วยนะคะไหล่โยกแสดงว่าเฉียงนะคะเฉียงก็วัดให้เหมือนกับคอนะคะคอที่โยกนะคะคอโยกทุกอย่างโยกหมดเลยนะคะเฉียงหมดเลยทุกอย่างเฉียงหมดเลยนะคะนี่นะคะนะคะคอโยกนะคะคอโยกไหล่โยกนะคะแกนโยกนะคะแกนเวลาแกนโยกเนี่ยเริ่มจากคางเลยนะคะโยกเฉียงลงมาเลยนะแล้วก็เอวโยกนะคะสะโพกโยกนะคะเอาละค่ะเราได้หุ่นนะคะ1 2 3นะคะ3แบบนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันวิธีการวาดหุ่นตัวโยกนะคะแอคชั่นหุ่นตัวโยกนะคะอันนี้นะคะต่อไปเฉียงเส้นเลยค่ะเฉียงเส้นลงมานะคะอันนี้คอนะคะลากความยาวนะคะของคอมานะคะจากมุมปากมาเฉียงมาตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือลักษณะเฉียงเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะปุ่มคอมาอยู่ตรงแกนเลยนะคะเฉียงไหล่นะคะแล้วก็อกก็เฉียงนะคะแต่ด้านนี้เฉียงมาด้านนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะลาดเส้นลาดไหล่นะคะส่วนนี้นะคะเราประมาณ1ถึง2ส่วนนะคะแล้วส่วนนี้ก็ไปเดี๋ยวนะคะปุ๊บ1 1 2นะคะ3 4 5 6นะคะ3 4 5 6นะคะลากมาตรงนี้นะคะแล้วก็โค้งนี่นะคะเราจะได้แบบหุ่นแอคชั่นตัวโยกนะคะหุ่นแอคชั่นตัวโยกนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะไหล่เฉียงนะคะนี่คือปุ่มคอนะคะปุ่มคอหน้านะคะเนี่ยพอเราลากเส้นแกนโยกใช่ไหมคะจากมุมปากเราลากมาหาจุดนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือไหล่เฉียงนะคะไหล่โยกนะคะไหล่เฉียงเอวเฉียงมาทางนี้นะคะมาด้านนี้แล้วก็สะโพกก็โยกมาด้านนี้นะคะอันนี้นะคะวันนี้นะคะก็ครูปูได้แนะนำไปแล้วนะคะวิธีการวาดหุ่นแอคชั่นนะคะพอจะเข้าใจกันไหมคะอย่าลืมไปฝึกนะคะจำไปใช้นะคะอย่าจำไว้นะคะเพราะจำไว้มันอยู่แค่ในสมองของเรานะคะแต่ถ้าจำใช้เราก็จะลงมือทำขยันฝึกนะคะ
ฝึกให้เส้นสวยออกมาสวยงามนะคะแล้วเราก็จะวาดหุ่นได้อย่างชำนาญนะคะเดี๋ยวครูปูจะมีหุ่นแอคชั่นต่อตัวโยกมานะคะในคลิปหน้านะคะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะฝากกด Subscribe ไลค์แชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ครูปูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเผยแผ่ความรู้นะคะให้กับผู้คนที่สนใจนะคะในด้านศิลปะทุกรูปแบบว่าไปโน่นเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะครูปูชอบวาดภาพคนเหมือนมากนะคะเดี๋ยวจะมีเวลาที่จะมาวาดรูปคนเหมือนให้ดูกันด้วยนะคะในคลิปถัดไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอสอนวิธีวาดหุ่นดีไซน์กันก่อนนะให้ทุกคนวาดหุ่นออกมาสวยๆเก่งๆนะคะอยากวาดรูปเก่งช่องนี้ตอบโจทย์นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีค่ะ